สวัสดีครับผมเจ๋งกลันสุริยะเดชวงศ์ครับจากเอเกตออปติคอลครับมีสมาชิกครับมาคอมเมนต์ใน YouTube นะครับว่าขอคลิปที่สอนวิธีการวาดตาในลักษณะของแฟนชาร์ตหรือเป็นชาร์ตที่เป็นรูปพัดนั่นเองก็ได้เลยตามนั้นจัดให้ซึ่งคุณก็สามารถใช้ Croc Dial หรือจะใช้แฟนชาร์ตก็ได้ที่จริงๆมันจะมีชาร์ตที่ดีกว่านี้ชื่อว่าบีชาร์ตนะมันจะละเอียดกว่านี้แต่เถอะผมก็ไม่มีเหมือนกันก็เอาเนี้ยตามที่เรียกร้องมาหลักการของคล็อกเรียลก็คือตัวเลขที่คุณได้เท่าไหร่คุณเอา30ไปคูณส่วนแฟนชาร์ตเนี่ยถ้าเขาบอก9กับ3ชัดเวลาคุณแก้คุณต้องวางตำแหน่งของ S10 ไปที่แนวเลข12หรือแนว90องศาหลักการก็สมมุติอย่างนี้แล้วกันครับ9กับเลข3เนี่ยที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันคือ180องศาใช่ไหมในกรณีที่มันเกิน90องศาให้คุณเอา90ไปลบในกรณีที่มันน้อยกว่า90ให้เอา90ไปบวกอย่างเงี้ย180คือเกิน90คุณเอา90ไปลบจะได้เท่ากับ90องศาแต่ถ้าเขาชัดที่เลข2คุณก็เอา90ไปลบสมมติว่าเลข2คือสัก150ละกันคุณก็เอา90ไปลบมันก็จะเท่ากับ60องศาแบบนี้ครับถ้าเขาบอกว่าเลข12ชัดกับ6ชัดคุณก็ไปแก้ในแนวนอนก็คือ180นี่คือเอา90ไปบวก90ก็180หลักการก็คือแบบนี้ถ้าเส้นที่เขาชัดเป็นเส้นไหนครับเราต้องรู้ก่อนว่าเส้นนั้นคือแกนองศาเท่าไหร่ให้มันมากกว่า90เอา90ไปลบถ้ามันน้อยกว่า90เอา90ไปบวกเท่านี้เองแล้วหลังจากที่คุณได้คุณก็ค่อยๆเพิ่มสายตาเอียงทีละลบ5ไปเรื่อยๆจนมันรู้สึกว่าเห็นเส้นค่อนข้างจะชัดคล้ายๆกันครับมีรีเสิร์ชบางรีเสิร์ชเขาจะบอกว่าคุณควรจะเช็คค่าสายตาเอียงก่อนในกรณีของคนคนนั้นเขามีสายตาเอียงมากกว่า100ครับอันนี้แต่มันก็ไม่เชิงว่าทุกกรณีนะครับอย่างของผมก็จะมีเคสพวกที่เอียงไว้50เนี่ยใช่เราจะต้องวัดค่าสายตาเอียงก่อนจริงๆเพราะว่ามันเช็ค VA แล้วมันค่อนข้างจะแย่มากครับพอเราวัดสายตาเอียงเสร็จแล้วเราก็มาเช็คหาเบส VA แล้วเราก็วนกลับไปเช็คค่าสายตาอีกรอบนึงแล้วกลับมา focusing step down ครับก็คล้ายๆกับว่าเราทำการวัดตา2รอบครับเพื่อให้มันได้เบส VA จริงๆก่อนเพราะหลักสำคัญหรือหัวใจสำคัญของการมองเห็นที่จะได้ค่าสายตาเอียงที่จะได้ค่าสายตาเอียงที่ดีและถูกต้องมันคือต้องได้ Best VA ก่อนที่สั้นจะเอียงต้องได้ Best VA ก่อนแล้วเราค่อยไปเช็คนะฮะเพราะฉะนั้นมันกดสายตาเอียงเยอะอาจจะต้องเริ่มเอียงก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่เอานะหลังจากที่คุณเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณอาจจะใช้วิธีแบบที่ผมบอกก็คือเพิ่มเอียงไปจนรู้สึกมันเท่ากันแล้วก็จบก็ได้หรือ2คุณอาจจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเพิ่มนิดนึงก็คืออย่างตัวนี้ก็จะมีเป็นฟอร์ลัปเตอร์ครับคุณจะใช้บริสลี่ตัวนี้เข้ามาเอาแจ็คสันครอสกริดเข้ามาใช้ครับหรือถ้าใครไม่มีเนี่ยมันจะเป็นไม้เล็กๆ เป็นซี่นะครับก็จะมีจุดแดงกับจุดขาวครับวิธีใช้ก็อธิบายตรงนี้ให้มันเคลียร์มันค่อนข้างจะยากนะมันต้องเป็นเวิร์กช็อปแบบจัดทำถึงจะเหมาะสมแต่ผมบอกคอนเซ็ปต์คร่าวๆแล้วกันแจ็คสันครอสกริดนั้นเราจะใช้คู่กับชาร์ตดอทหรือชาร์ตรังผึ้งอ่ะคนไทยเรียกงี้หรือคุณจะใช้สแนลเล่นก็ได้ชาร์ตตัวเล็กก็ใช้ได้นะอย่าคิดว่ามันใช้ไม่ได้ใช้ได้เหมือนกันหรืออะไรที่มันเป็นตัวแยก resolution ได้คุณสามารถเอามาพลิกแพลงได้หมดแหละบอกคอนเซ็ปต์โดยรวมแล้วกันว่าแจ็คสันครอสกริดนั้นเราจะทำด้วยกันทั้งหมด2วิธี2เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกคือเราหา best power หรือค่าสายตาของค่าสายตาเอียงที่เขาต้องการจะได้นั่นคือ1 2ครับ JCC หรือแจ็คสันครอสกริดเราก็จะใช้ในการหา exit แบบละเอียดอีกทีนึงครับมันให้ผลลัพธ์2ชนิดด้วยกันนะครับ
ซึ่งแบบก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าเพิ่มสั้นเพิ่มเอียงไปจนกว่าเขารู้สึกเท่ากันก็จบนั่นคือการหาช่วงแบบอย่างซึ่งแบบอย่างเนี่ยในแฟนชาร์ตคุณจะเห็นว่าแฟนชาร์ตจะมีสเต็ปที่เอียงครั้งละ15องศาแต่พอมาเป็นแจ็คสันครอสกิตเนี่ยมันได้ทีละสเต็ป5องศาซึ่งมันก็จะละเอียดเข้าไปอีกนะในกรณีคนที่เอียงร้อยขึ้นเนี่ยเวลามันเอ็กซิสมันเปลี่ยนไปเกินกว่า10องศาเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกเห็นความแตกต่างชัดเจนแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วองศาเคลื่อน10องศาเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันยังพอรับได้อยู่นะแต่ต้องดูว่าค่าสายตาเอียงนั้นเป็นขนาดไหนถ้าเอียงเข้า200เนี่ยคือ5องศาก็เหนื่อยแล้วนะก็จบคลิปที่เราพูดถึงกระบวนการหาค่าสายตาเอียงเพียงเท่านี้มันไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไรมากหลักการคล้ายๆกับครอกไดออลแต่ว่าคุณก็พลิกแพลงมันเท่านั้นเองครับมันไม่มีการต้องใส่ฟอกกิ้งอะไรคุณได้เบส VA จากค่าสายตาสั้นยาวเรียบร้อยคุณก็มาหาสายตาเอียงครับเส้นไหนของเขาไม่ชัดหมุนไปตรงกันข้ามอย่างที่ผมบอกแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปหรือละเอียดหน่อยใช้แจ็คสันครอสกริตนะครับจบ